เราก็จะเริ่มจากจุดอะไรคะ A นะเราจะหมุนจุด A นะคะจุด A อยู่นี่หมุนตามเข็มนาฬิกาเวลาหมุนมันต้องเป็นวงอะไรคะวงกลมเพราะว่ามันมีจุดหมุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะดูนะถ้าเราหมุนจุด A เราหมุนเรื่อยๆเรื่อยๆมาอย่างนี้ใช่ไหมคะด้วยขนาดของมุมอันนี้หมุนตามเข็มละด้วยขนาดของมุม180มันจะเป็นมุมอะไรนะมุมตรงนักเรียนว่า A pi มันจะอยู่ที่คอสไลน์ที่เท่าไหร่คอสไลน์ที่เท่าไหร่คะ4ถูกต้องเพราะว่าเวลาเราหมุนมันหมุนมาอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่คอสไลน์ที่1 2 3 4เวลานับทวนเข็มนักเรียนก็จะวิเคราะห์ได้เห็นไหมคะว่า A อยู่นี่นะคะ180มันก็ต้องเป็นไงคะเป็นมุมอะไรเลยตรงเลยมันก็ต้องมาอยู่แถวนี้ถูกไหมคะเพราะนั้นมันจะอยู่คอสไลน์ที่เท่าไหร่คะที่4ถูกต้องต่อไป B ก็เหมือนกัน B นะคะมันก็จะหมุนด้วยขนาดของมุม180ก็เป็นเส้นอะไรมันก็ขนาดของมุมมันก็จะเป็นเส้นตรงก็ผ่านจุดกำเนิดมันก็อยู่แถวนี้เหมือนกัน C ก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอ่ะนี้เราจะเริ่มละเวลาหมุนนะคะเราบอกว่า1รู้แล้วจุดหมุนคือจุด O ทิศทางคือตามเข็มขนาดของมุม180ดังนั้นนักเรียนต้องสร้างมุม180จุดหมุนรู้แล้วทิศทางก็รู้แล้วสร้างขนาดของมุมเวลาจะสร้างมุมฟังนะคะเนี่ยตัวอย่างเนี้ยมันง่ายเพราะเป็นมุม180เป็นมุมตรงเราก็ลากจากจุด A ที่เราต้องการหมุนลากเส้นนะคะเวลาเส้นที่ไม่ใช้ให้ใช้เส้นประหรือเส้นไข่ปลานะคะลากจากจุด A มายังจุดหมุนลากเส้นไข่ปลาลากมายังจุดหมุนนักเรียนก็ลาก A อะไรคะ AOแล้วนักเรียนก็สร้างเอา AO เนี่ยเป็นแขนของมุมสร้างมุม180ตอนนี้เราทราบแล้วว่ามุม180เป็นมุมอะไรคะมุมตรงเพราะนั้นครูลากเส้นอะไรเลยเส้นตรงเลยอ่านพิกัดก่อนมุม A ที่เท่าไหร่คะ9เลยคะจุดโทษจุด A ที่พิกัด9 5ลากจุด B ลบ4 5จุด Cลบอะไรคะอ่าน x ก่อนลบ4 1ลากแล้วนะคะสร้างขนาดของมุมสร้างมุมเลยนะคะจากจุด A ลากเส้นมายังจุดหมุนคือจุด O แล้วนักเรียนก็สร้างนะคะใช้ AO เป็นแขนนะคะนะวัดขนาดของมุม180ตอนนี้เราทราบอยู่แล้วว่ามุม180เป็นมุมเลยคะมุมตรงครูก็เลยลากเป็นอะไรคะเส้นตรงผ่านจุดอะไรเลยจุดหมุนนะคะอันนี้มุม180นะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะหาจุดอะไรคะ A pi ที่ได้จากการหมุนนักเรียนก็ต้องใช้วงเวียนนะคะเดี๋ยวหมดชั่วโมงสำรวจด้วยนะธรรมดาก็ต้องสำรวจก่อนละวงเวียนนะคะกลางวงเวียนนะคะใช้จุด O ดูนะอันนี้ตัวอย่างเดี๋ยวกลับไปทำนะเดี๋ยวมีแบบวงหัดใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมี O อะไรคะ OA นะแล้วนักเรียนก็กลางวงเวียนรัศมี OA นะคะนักเรียนก็เขียนวัดใช้วงเวียนนะคะวงมาเลยเขียนส่วนโค้งมาตัดนะคะวงเวียนวงมาปุ๊บมันก็จะมาตัดอะไรคะแขนที่เราลากสร้างมุม180นะคะอันนี้ครูจะไม่ทำร่องรอยของวงเวียนนะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันเยอะมากนักเรียนจะงงให้รู้ว่าเราใช้วงเวียนกลางเวียนรัศมีเท่ากับ OA นะคะเราก็ใช้มาเลยนะก็มาตัดตรงนี้นะคะเราก็จะได้ A อะไรคะ A pi ที่เกิดจากการหมุนจุดอะไรคะจุด A รอบจุด O ตามเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุม180คือเราหมุนมาจนทั่งถึง180ขนาดของมุม180เราก็หยุดมันก็มาอยู่ตรงจุดนี้อ่านพิกัดสิคะเท่าไหร่อ่าน x ก่อนเราก็ไล่ขึ้นไปเท่าไหร่คะ9y ลบ5ดูสิเห็นไหมเป็นไงถ้ามันอยู่คอสลันตรงข้ามกันเนี่ยนะคะเห็นไหมต่อไปจุด B บ้างได้แล้วนะคะจุด A พายต่อไปจุด B เช่นเดียวกันเราก็จากจุด B นะคะ
หมุนด้วยรอบจุด O ด้วยขนาดของมุม180เราก็สร้างมุมเลยมุมเป็นมุมตรงแล้วก็ลากเส้นผ่านจุดหมุนเลยกลางวงเวียนรัศมี OB เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาตัดนะคะก็จะได้จุดอะไรคะ B พายที่พิกัด4-5เห็นไหม4-5ต่อไปจุดอะไรคะ4เช่นเดียวกันทำเหมือนกันนะคะกลางวงเวียนรัศมี OC ตัดก็จะได้จุดอะไรคะ4พายที่พิกัด4-1นะดูนะสังเกตเองนะเวลาสอบเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นคอสลันตรงข้ามกันเพราะขนาดของมุมมัน180ถ้ามันหมุนด้วยขนาดของมุม90มันจะอยู่คอสลันที่เท่าไหร่หือคอสลันที่เท่าไหร่1สิคะถ้า90มันก็หมุนมาแค่เนี้ยมาทางเนี้ยมันก็จะมาอยู่คอสลันแถวเนี้ยถูกมั้ยต่อไปนะคะเมื่อเราได้จุด A พาย B พาย C พายอ่านพิกัดเรียบร้อยแล้วได้พิกัดแล้วเขาบอกว่าให้นักเรียนหาอะไรคะภาพเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องลากเส้นเชื่อมจุดนะคะจุดอะไรคะเวลาจะลากเส้นเชื่อมจุดให้ดูรูปต้นแบบด้วยเราก็ลาก A พาย B พายนะคะ B พาย C พายและ A พาย C พายเห็นไหมคะเราจะได้อะไรคะภาพที่เกิดจากการหมุนสามเหลี่ยม A B C รอบจุด O ตามเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุม180องศานักเรียนสังเกตเห็นไหมคะ A B อยู่ด้านนี้พอหมุนเนี่ยมันก็หงายใช่ไหมหมุนตามเข็มก็จะหงายไปมันก็จะมาอยู่อย่างเงี้ยเห็นหรือยังอันนี้ตัวอย่างนะคะตอนนี้มาดูแบบฝึกหัดเปิดหนังสือทุกคนเลยค่ะมาดูเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปทำเองหน้า191ครูให้การบ้านไปแล้วนะคะข้อที่1เนี่ยให้ไปหมุนจุด4จุดจุด A จุด B จุด C จุด D นะคะเปิดหนังสือเลยอยู่หน้า191พบแล้ววางปากกายังไม่ได้ให้ทำนะคะบอกแล้วเยอะมากชั่วโมงนี้นะคะเต็มที่วันนั้นต้องพยายามดูหน่อยข้อที่4จงหาสามเหลี่ยม A พาย B พาย C พายซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการหมุนสามเหลี่ยม A B C รอบจุด O นะคะทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุม90องศาและหาพิกัดของจุด A พาย B พายและ C พายนะคะค่อยนักเรียนหมุนสามเหลี่ยม A B C รอบจุด O ทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุม90องศานะคะครูจะสอบนักเรียนนะคะสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านี่แหละส่วนใหญ่ก็จะ90องศาแหละนะคะเพราะนั้นดูด้วยอ่ะรูปนะคะอยู่ในหนังสือแล้วนะหน้า191เดี๋ยวกลับไปทำเองเราจะเห็นว่ารูปต้นแบบคือสามเหลี่ยม A B C อยู่ในคอลันที่4 x เป็นบวก y เป็นลบเพราะนั้นลองอ่านพิกัด A ซิเท่าไหร่คะ3-3 B 6-4 Cเท่าไหร่คะ4-8เวลาสอบต้องอ่านพิกัดด้วยใครยังอ่านพิกัดไม่เป็นต้องอ่านสมาชิกของอะไรคะ x ก่อนตามด้วย y นะคะเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะหมุนจุดอะไรคะจุด A ไปไหนนะทวนเข็มด้วยขนาดของมุม90องศาแสดงว่าภาพมันจะไปเกิดที่คอสลันที่เท่าไหร่ทวนเข็มนะคะ90องศานะคะข้อลันที่1นี่มันจะหมุนทวนก็หมุนขึ้นมามันก็จะ90องศานะไม่ใช่180ถ้า180แต่อยู่ตรงข้าม90องศามันก็หมุนขึ้นมา90มันก็ต้องมาอยู่ข้อลันที่1เพราะนั้นพิกัดของ A นะค่าของ XY เป็น X เป็นบวก Y ก็เป็นบวก
เอ้าเป็นลบหรอข้างบนนะฮะตอบคิดก่อนตอบนะคะ x เป็นบวก y ก็เป็นบวกข้อรันที่1เนี่ย x บวก y บวกเราจะหมุนแล้วนะคะรอบจุด O ทวนเข็มนาฬิกาด้วยขนาดของมุม90องศานี่จุด O อยู่นี่หมุนขึ้นไปทำไงนะให้ทำไงนะทำมาแล้วหนึ่งตัวอย่างทำไงนะคะจะหมุนจุดอะไรจุด A หมุนจุดอะไรก็ลากไปยังจุดหมุนลากเส้นจากจุด A ไปยังจุดหมุนน่ะจุดอะไรล่ะ O ลากไปนะคะที่เราไม่ลากเส้นตรงผ่านเพราะมันไม่ใช่มุม180มันเป็นมุม90มันเป็นมุมฉากถูกต้องจาก A ลากไปยัง O บอกแล้วเส้นไหนที่ไม่ใช้ให้ใช้เส้นไข่ปลาแล้วสร้างนะคะใช้ OA เป็นแขนของมุมนะนะคะเอาไม้ครึ่งวงกลมนะคะวางตรงนี้จุดตรงนี้นะคะแขนของมุมสร้างมุมเท่าไหร่คะ90องศามุมฉากวัดไปเลยนะคะ90องศาสร้างมุม90นะคะเราต้องการหมุนจุดไหนก็ตามให้ลากเส้นจากจุดที่ต้องการหมุนไปยังจุดหมุนแล้วสร้างมุมตามที่เขากำหนดคือ90องศานะคะลาก AO แล้วนะคะวัดมุมนะที่จุด O นะคะวัดมุมเอาไม้ครึ่งวงกลมวัดนะคะหรือใครจะใช้วงเวียนก็ได้แล้วแต่นักเรียนสร้างมุม90นะแต่สะดวกที่สุดใช้ไม้ครึ่งวงกลมใช่ไหมคะวัดมุม90เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ใช้เส้นไข่ปลานะคะเขียนแขนของมุมขึ้นไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เส้นนั้นนะคะเสร็จแล้วทำไงถึงจะได้ A พายล่ะใช้วงเวียนกลางวงเวียนรัศมี OA เวลาสอบครูต้องการร่องรอยของวงเวียนถ้าไม่มีเรื่องการหมุนถ้าไม่มีร่องรอยของวงเวียนไม่ให้คะแนนเพราะว่านะคะการหมุนต้องการนะคะร่องรอยของวงเวียนเพราะนั้นนักเรียนใช้วงเวียนกลางรัศมีเท่ากับใช้ O เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมีเท่ากับ O อะไรคะ OA แล้วทำไมคะใช้วงเวียนเห็นไหมหมุนไปเลยต้องไปตัดแขนของอะไรคะตัดแขนของมุมนะคะตัดใช้ร่องรอยนะคะให้มีร่องรอยเราก็จะได้ A อะไรคะ A พายนะคะที่ครูไม่ทำเพราะว่าเส้นมันเยอะนะคะเส้นกราฟด้วยเส้นอะไรด้วยเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เห็นนะเรามาตัดแล้วใช้วงเวียนนะคะปุ๊บตัดนะได้จุด A พายอ่านพิกัดค่ะ